ตลาดรถไฟฟ้าจีนเดือดเนต้าลดเนต้าวีทูเป็นแสนสะเทือนวงการรถไฟฟ้าอีกรอบเมื่อเนต้ารถไฟฟ้าแบรนด์จีนประกาศลดราคาเนต้าวีทูลงอีก1 2 0 0 0 0บาทจากราคารุ่นไล่549,0บาทลดเหลือ429,0 0 0บาทส่วนรุ่นสมร์จาก569,0 0 0บาทเหลือ4590 0 0บาทซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข่าวเนต้าวีทูลดราคาลงมาทางเนต้าประเทศไทยได้เปิดตัวพร้อมราคาสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นที่2ของเนต้า คือ Neta X ในราคาที่โดนใจมากคือรุ่น Comfort 739,000บาทและรุ่น Smart ราคา799,000บาทและผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์ถึงสงครามราคาของรถไฟฟ้าว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เราควบคุมไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเราพยายามมองเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในอนาคตเรารับปากไม่ได้ว่าจะมีการลดราคาอีกไหม สงครามราคารายวันของรถไฟฟ้าจีนยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีทีท่าจะหยุดเมื่อไหร่ทําให้ลูกค้าที่ออกรถไปก่อนต่างติดดอยจนคนที่จะซื้อใหม่ต้องหยุดคิดทบทวนอีกครั้งงานนี้ถือเป็นการตลาดที่ถูกใจคนซื้อรายใหม่ได้ใช้ของถูกแต่ไม่ถูกใจสําหรับลูกค้ารายเก่าที่จ่ายเงินซื้อราคาแพงกว่าตอนเปิดตัว